ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เพื่อไทยซัดนักร้องเลิกทำร้ายคู่แข่งรุมร้องยุบพรรคเย้ยเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์นางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนรวมถึงนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณายุบพรรคเพื่อไทยและตัดสิทธิ์ทางการเมืองกับคณะกรรมการบริหารพรรคหลังจากที่นายชัยยะอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่ The Bottom Blue หนึ่งในแกนนำผู้ชุมนุมโพสต์ผ่าน Facebook ว่าพรรคเพื่อไทยสนับสนุนเงินในการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ผ่านมาถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพ.ศ.2560ว่าพรรคเพื่อไทยนั้นไม่หวั่นเพราะสิ่งที่ร้องมาเป็นข้อกล่าวหาเลื่อนลอยที่ผ่านมาบทบาทของพรรคเพื่อไทยในเรื่องของการชุมนุมเราปกป้องการกระทำที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนและขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งจากประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐโดยพรรคเพื่อไทยยืนยันไม่เคยสนับสนุนเงินทุนใดแต่ถ้ามีการบริจาคช่วยเหลือในนามบุคคลอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวอยากให้นักร้องทั้งหลายเลิกเล่นเกมทางการเมืองแบบนี้ประชาชนดูออกอยากคิดทำลายคู่ต่อสู้แบบไม่มีความผิดย้อนไปตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทยเราสู้มาตลอดสิ่งที่นายสนธิยาทำยิ่งสะท้อนว่าหวาดกลัวการเลือกตั้งคืนอำนาจให้ประชาชนเพราะพรรคที่นายสนธิยาเป็นสมาชิกไร้ผลงานนำพาประเทศตกต่ำทำลายโอกาสทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หากยังดึงดันเดินหน้ากล่าวหาพรรคเพื่อไทยอาจจะแลนด์สไลด์ถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่าหาว่าไม่เตือนนางสาวอรุณีกล่าวไผ่ดาวดินส่งกำลังใจทีมทะลุฟ้าอย่าพึ่งท้อสานต่อภารกิจยิ่งใหญ่แฟนเพจ Facebook ไผ่ดาวดินจตุพัฒน์บุญพัทรารักษาแกนนำกลุ่มทะลุฟ้าได้โพสต์ข้อความจากการเข้าเยี่ยมนายจตุพัฒน์โดยระบุว่า23กันยา2564ถึงทีมทะลุฟ้าสู้ๆนะรู้ว่าเหนื่อยมันเป็นภารกิจอันใหญ่ยิ่งอย่าพึ่งท้อเป็นกำลังใจให้ถึงระบบตุลาการกระบวนการยุติธรรมทำให้ผมเลิกเชื่อในกระบวนการยุติธรรมถึงแฟนรักและคิดถึงมากๆ#นักสู้ไม่ใช่นักโทษ#ศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญ#ประยุทธ์ออกไปโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกลุ่มทะลุฟ้าล่าสุดได้ประกาศนัดหมายการชุมนุมในวันที่25กันยายนนี้โดยยังไม่ระบุเวลาและสถานที่ไม้ระยองเผยอัยการสั่งฟ้องม.112แซวปอท.ช่วงนี้ขยันนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ระยองหนึ่งในแกนนำราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นผู้ฟ้องนายพานุพงษ์ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยเวลาประมาณ 13:00 น.นายพานุพงษ์ได้เดินทางไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดอาคารรัชดาภิเษกพร้อมโพสต์ข้อความระบุว่า#ปอท.ช่วงนี้เขาขยันทำงานจริงๆนะครับทั้งนี้เนื่องจากอัยการมีคำสั่งฟ้องนายพานุพงษ์ในคดีมาตรา112ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นประกันตัวโดยทนายความและต่อมานายพานุพงษ์ก็ได้โพสต์ข้อความอีกว่าตำรวจส่งสำนวนปุ๊บอัยการฟ้องปั๊บเร็วและไวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าด้านนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งกล่าวว่าอัยการนัดตอนเช้าก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะฟ้องตอนเช้าเท่านั้นจะฟ้องตอนไหนก็ได้เพราะศาลยังรับฟ้องจนถึง16นาฬิกาคำถามคือเวลาของประชาชนไม่มีค่าเลยหรอถ้าคุณไม่พร้อมคุณจะนัดเขามาตอนเช้าทำไม
ประชาชนก็มีธุระอย่างอื่นที่ต้องไปทำถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องนัดนัดมาวันอื่นก็ได้จะเร่งรีบไปเพื่ออะไรกันงงเรืองไกรร้องชวนปมรัฐธรรมนูญเก่าและใหม่ขัดแย้งกันหรือไม่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสว.กล่าวไว้ว่าตามที่รัฐสภาลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนั้นเมื่อมาตรวจสอบพบว่าบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่อาจมีความขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมบางมาตราเดิมประธานกรรมธิการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่13สิงหาคมซึ่งมีการแก้ไขมาตรา83 86และ91ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วยคือมาตรา85 92 94และ105เพื่อให้สอดรับกันด้วยแล้วต่อมาวันที่24สิงหาคมประธานกรรมธิการก็ได้ขอแก้ร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมฉบับวันที่13สิงหาคมโดยตัดมาตรา85 92 94และ105คงมีการแก้ไขเฉพาะมาตรา83 86และ91เท่านั้นเมื่อรัฐสภาลงมติวาระ3ไปแล้วโดยไม่มีการแก้ไขมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องตามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับวันที่13สิงหาคมกรณีจึงมีปัญหาตามมาว่าบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ตามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับวันที่24สิงหาคมนั้นยังมีความขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมบางมาตราเช่นมาตรา92 93 94และ105กรณีที่บทบัญญัติใหม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติเดิมจะเห็นได้จากการนำความมาตราต่างๆไปแทนที่ของเดิมแล้วจะพบว่าบทบัญญัติทั้ง3มาตรานั้นไม่สอดรับกับมาตราเดิมซึ่งเป็นการขัดแย้งกันในเนื้อกฎหมายและเป็นสาระสำคัญนายเรืองไกรกล่าวว่ากรณีที่ร่างกฎหมายขัดแย้งกันนั้นเคยมีในสมัยสนช.ปี50มาแล้วดังเช่นตามรายงานของสนช.ครั้งที่65ในวันที่14พฤศจิกายนปี50ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งที่ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ยังต้องนำลงมติให้นำกลับมาทบทวนตามความเห็นชอบของนายวิษณุเครืองามและนายบวรศักดิ์อุวรรณโนซึ่งนายเรืองไกรกล่าวต่ออีกว่าดังนั้นกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านวาระ3แล้วนั้นมีข้อความที่เป็นสาระสำคัญขัดแย้งกันอีกทั้งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติจึงไม่ควรมีความขัดแย้งกันเมื่อพบว่ามีความขัดแย้งกันนั้นก็ควรมีการทบทวนแก้ไขและยังไม่ควรจะมีการส่งให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปด้วยเหตุนี้ตนจึงไปส่งหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่กับเก่าที่มีความขัดแย้งกันโดยได้ยื่นหนังสือแล้วตามเลขรับแจ้งมาด้วยแล้วทั้งนี้ได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทางไปรษณีย์เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามความในรัฐธรรมนูญปี60มาตรา148วรรค1วงเล็บ2ตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่ามีข้อความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญปี60หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ